เท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักปัจจุบันคุณเท้งอายุ36ปีนะคะประวัติการทำงานอย่างที่เห็นก็คือเคยทำงานเกี่ยวกับคลาวนะคะในภาคเอกชนจากนั้นก็มาสังกัดสสพรรคอนาคตใหม่ต่อเนื่องมาก้าวไกลในงานการเมืองเนี่ยเป็นประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและผลงานในสภาที่โดดเด่นจนอาจารย์ป๊อกอาจารย์ของพวกเขาน่ะอาจารย์ป๊อกปิยบุตรแสงกนกกุลเขาชมเปาะเลยนะบอกชื่นชมภูมิใจและดีใจที่การเมืองไทยได้คนแบบสสเท้งอภิปรายดีมากท่านผู้ชมนี่คือการอภิปรายงบประมาณเมื่อวันที่5มกราคม67นะคะเราฟังเสียงคุณเท้งณัฐพงษ์ว่าที่แกนนำเจน3อภิปรายปิดเบรกนี้เราช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค่ะโจทย์ของพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ใช่คำถามว่าเราจะชนะการเลือกตั้งไหมแต่คือคำถามว่าเราพร้อมจะบริหารประเทศหรือเปล่าเวทีการพิจารณางบ3วันที่ผ่านมานี้ไม่ใช่เวทีที่พวกผมจะมาทำลายล้างท่านแต่เป็นเวทีที่พวกผมมาซ้อมมือเพื่อเอาชนะท่านครับพวกเราจะเอาชนะท่านด้วยการทำงานที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพและด้วยข้อเสนอในการบริหารประเทศที่ดีกว่าพวกเราจะเอาชนะท่านด้วยการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ทำงานอย่างเข้าใจปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหาไม่แพ้กับท่านมาแข่งกันเอาชนะใจประชาชนครับผ่านเวทีทางการเมืองที่ถึงแม้พวกผมจะชนะการเลือกตั้งแต่ผมแพ้ในการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้กติกาปัจจุบันทำให้สนามแห่งการเมืองนี้เป็นสนามแห่งการเอาชนะใจประชาชนครับวันนี้อำนาจอยู่ในมือท่านบริหารให้ดีครับเพราะผมเชื่อว่าผู้แพ้จากการทำหน้าที่ของตัวเองใน4ปีข้างหน้านี้จะถูกบทขยี้ด้วยฉันทามติของประชาชนครับ